ณสำนักยาชิโร่ได้มีหญิงสาวอยู่คนหนึ่งได้คิดถึงคนรักของเธอที่ได้ไปต่างแดนโอ้คุณเอกเธอป่านนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะฉันคิดถึงคุณเหลือเกินอายากาศจังพี่กลับมาแล้วนั่นมันเสียงของพี่อายาตุงนี่นะพี่คะพี่คะหนูมีเรื่องอยากจะขอน้องพี่ค่ะมีเรื่องอะไรเลยอายากาศพูดมาเลยหนูขอไปเยี่ยมคุณเอเธอร์ที่เมืองซูเมรุได้ไหมคะโหซูเมรุเลยเหรอแถมยังจะไปหาเฮ้ยโอเคโอเคโอเคพี่ให้ไปก็ได้เย้ขอบคุณพี่มากเลยนะคะงั้นหนูไปก่อนละบายขอโทษด้วยนะเอเธอร์ฉันไม่ได้บอกนายว่าจริงๆแล้วฉันไม่มีน้องสาวเลยเนาะมึงซูเมรุว้าวโอ้เดียวโอ้เดียวว้าวมีนกว้าวคุณอีเตอร์คุณทำอะไรนะเฮ้ยอากาศเหรอโอ้เปล่าๆไม่มีอะไรหรอกแล้วไอ้พวกแบ็คกราวด์ให้มันเป็นรูปนมนั่นหมายความว่ายังไงกันเฮ้ยลึกเปลี่ยนชุ่ยโอเคอากาศตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วว่าจะว่าเธอมาที่นี่ทำไมเหรอจริงๆแล้วฉันคิดถึงคุณมากเลยฉันเลยเดินทางมาที่นี่แต่ว่าเธอก็กลับมานอกใจฉันอายากาเรื่องนี้พี่อธิบายได้นะไม่ต้องมาพูดมานี่เลยเดี๋ยวก่อนสิอายากาเธออยากรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงนอกใจเธอเหตุผลอะไรล่ะต้องย้อนไปเมื่อ3วันก่อนที่ฉันจะออกไปจากเมืองอินาซึมะตอนนั้นฉันได้แอบย่องไปที่ห้องเธอและมันก็ทำให้ฉันรู้ว่าเธอนั้นไม่ใช่ผู้หญิงความแตกแล้วสินะไหนๆความก็แตกแล้วขอจัดการเลยแล้วกันเดี๋ยวสิอายากะเธอจะทำนายจะทำอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวหยุดหลังจากนั้นเอเธอก็ได้เจอกับฝันร้ายที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตของเขาจบเถอะขอร้อง